เบสคำสิงเล่านาทีตรงๆคนของออกจากบ้านค่ะเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักกับเธอคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับเบสรักวนีคำสิงลูกสาวคนสวยของสมรักคำสิงเทียเรียเดว่าเป็นยูทูบเบอร์3ล้านซับสามารถทำเงินได้หลักแสนกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนั้นเธอได้ออกมาเปิดตัวแฟนอย่างยิ่งใหญ่ทุกโมเมนต์ก็จัดเต็มจนโดนโซเชียลสวดว่าทำเกินงามค่ะภายหลังเลิกกันเบสรักวนีได้เผยว่าสิ่งนั้นคือบทเรียนต่อไปจะมีสติมากกว่านี้โดยได้เปิดใจนาทีตรงๆกฤษกรได้ขนของออกจากบ้านผ่านการให้สัมภาษณ์กับวูดดี้ครอบครัวไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรยังมองพี่เขาเป็นลุงอีกคนซึ่งตอนเขาขนของออกไปพ่อหนูก็อยู่พ่อหนูก็นั่งข้างล่างเขาก็ขนของข้างบนข้างล่างและยังถามว่าแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเอาของไปไว้ที่ไหนบ้านเสร็จตอนไหนถึงแม้ตอนนั้นเขาจะออกไปแล้วว่าพ่อของหนูให้สัมภาษณ์ว่าอะไรแต่เขาก็คุยกันพ่อหนูถามว่าแล้วยังอยู่ยังไงอยู่กับใครพ่อหนูก็ถามถ่ายปกติค่ะไม่ได้ทะเลาะหรือโกรธกันซึ่งในตอนนั้นพี่เขาก็รู้เพราะเขาออกไปแล้วแต่เขายังมีความสัมพันธ์แบบพ่อลูกกันทุกวันนี้หนูก็ไม่คุยจบหนูเคลียร์นะเราคุยกันตลอดแม้แต่วินาทีสุดท้ายเรารู้สึกอะไรบ้างเรารู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้ซึ่งในตอนคบหนูก็เต็มที่มากถามว่าบทเรียนเราได้อะไรหนูไม่ได้รับบทเรียนเฉพาะกับตรงนั้นหนูคิดว่ากับคนใหม่ก็ต้องศึกษาใหม่ไม่ใช่เอาสิ่งที่ได้จากคนเก่ามาเปรียบเทียบว่าเขาจะทำกับเราเหมือนกัน